ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ความสนุกพกเมียมาด้วยเหรอฮะพกเมียมาด้วยเหรอเนี่ยความฮาการที่เราจะเข้าบ้านไปเรื่องบ้านแล้วมาดูดิตลอดทั้งปีนี้ไปกับซูเปอร์บัมต้อนรับค่ำคืนแห่งความสุขไปกับนักร้องลูกทุ่งสาวสุดสวยฉายาเจ้าแม่สายแดนหลิวอาจารยาเห็นเราก็เป็นเจ้าแม่สายแดนจริงๆแล้วชอบเต้นมากเป็นเชียร์ลีดเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเราเคยเช็คไหมไปอยู่ห้องแต่งตัวนะเปิดมาที่พี่แม่มาดิค่ะพอเปิดประตูเข้าไปปั๊บดูว่าเออมาดิเข้าไปปั๊บเออหรือจริงๆด้วยต้องสวยกว่าเดิมเลยจริงค่ะอย่านะยิ่งแพ้คนเหนืออยู่นะและการมาของนักโหราศาสตร์ชื่อดังกับการดูดวงราศีแบบขั้นเทพหมอช้างทศพลศรีตุลาเกิดวันที่ไหนครับวันที่23กุมภาพันธ์ค่ะ23กุมภาพันธ์เนี่ยก็จะตกอยู่ในวันที่ของราศีกุมแต่เรื่องนึงที่ต้องลึกลับก็คือเรื่องส่วนตัวเรื่องคู่ราศีพวกนี้ราศีกุมพวกนี้จะเป็นราศีที่ถ้ามีคู่เนี่ยต้องอย่าเปิดเผยพี่หม่ำก็ราศีนี้มั้ยเห็นมีคู่ไม่เปิดเผยเหมือนกันภาพลักษณ์กูดูไม่ดีภาคหลังปิดท้ายสายดึกกับตำนานนักสอยคิวมือหนึ่งของประเทศไทยต๋องสิทธิ์ชอยกับการดวลที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนกับมัมจกมกในทศวรรษที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้เป็นรองใครเหมือนกันโอ้โหคุณต๋องนี่ก้มเป็นลงแต่ตอนที่ผมแทงนั้นเขาให้ฉายาผมเหมือนกันครับว่าคุณหม่ำเนี่ยก้มเป็นครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับซุปเปอร์บัมซุปเปอร์บัมครับช่วงซุปเปอร์ทอล์คครับแหมต้องบอกว่าเธอเปลี่ยนไปมากครับและสวยขึ้นกว่าเดิมนะครับสวยไม่สางครับสวยแบบไม่ห่วงชาวบ้านชาวช่องจริงๆหลิวอาจารยาครับทำใจไม่ให้รัก
ลียวก็พี่หม่ำเชิญมาเมื่อกี้เพลงอะไรจ้าเมื่อกี้ชื่อเพลงเจ็บเพราะรักอยู่เพราะรักค่ะเจ็บเพราะรักใช่อยู่เพราะรักอยู่เพราะรักใครแต่งเพลงเนี่ยพี่โจค่ะพี่โจเฮ้ยพี่โจเหรอโจไหนเขาพี่โจคือใครโจไหนคือเขาเป็นนักแต่งเพลงใหม่ค่ะเป็นคนภาคเหนือเหมือนกันเหรอแล้วเราเจ็บไหมล่ะช่วงนี้กับรักเราอะหรือไม่เหมือนพี่หม่ำเน่เจ็บตลอดเวลาเจ็บตลอดเวลาเพราะมันบ่นมุ้งยิ่งอย่างที่บอกนี่แหละบ่นมู้เลยอะไรก็ไม่รู้ป่าวิธีแล้วบอกแกงหน่อไม้เอาแกงหน่อไม้ผมไปซื้อยานางมาใส่มาปั่นแล้วก็บีบคั้นยานางใส่มันไม่บอกว่ายานางไม่เหมือนเอาคอลลาฟิวใส่โอ๊ยกระสีเหมือนกันไงมันก็บอกเขียวเหมือนกันบอกเขียวเหมือนกันเรื่องแค่นี้แล้วเรามีแม่งงุ้งยิ่งกันแม่กับก็มีบ้างเหรอค่ะส่วนใหญ่เป็นเรื่องหึงไม่นะไม่ค่อยหึงอ่ะเหรอเขาไม่ค่อยหึงจะแต่งกันวันไหนมั้ยยังไม่มีแผนค่ะเหรอใช่ก็คือคบดูใจกันไปเรื่อยๆก่อนนี้กี่ปีแล้วเนี่ยคบกันมาเหรอคะใช่8ปีละ8ปีแล้วเหรอค่ะ8ปีก็8ดอกเลยยังต่ำใช่มั้ยอะไร8ดอก14กุมภาวันมาเห็นค่ะ8ปีก็ต้อง8ดอกถูกป่ะเขาอาจจะให้ปีละพันดอกก็ได้โอ้อันนั้นถึงกับถลอกปอกเปลือกเลยเนาะไม่ใช่น้ำดอกไม้ช่อใหญ่ๆน้ำมันไงพอโดนมันก็ถลอกก็ถลอกปอกเปลือกคนให้เยอะไปก็ต้องหยิบแค่นี้ดอกเดียวพอแล้วอ๋อค่ะค่ะอ่ะค่ะก็คบกันมา8ปีแล้วก็อ้าวเดี๋ยวคงจะได้รับข่าวดีเร็วๆนี่นะมั้งก็ลองดูในอนาคตเราก็ไม่รู้ดีนะยัง8ปีผมกับเมียผมเจอกันในวงน้ำเต้าปูปลาพรุ่งนี้มาจัดการกันเลยใช่พบกันในน้ำเต้าปูปลาไงแล้วก็แทงแล้วเป็นเจ้ามือเขาก็แทงไปเรื่อยแทงไปเขาแทงเราไปเอ้าเขาแทงแล้วพี่แทงไหมแทงสิไม่แทงได้ไงแล้วเรารู้จักกันที่ไหนรู้จักกันงานแต่งค่ะงานแต่งเลยใช่ถ้าเป็นอะไรก็เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวหรือไงเขาเป็นหลานเจ้าบ่าวเราก็ไปงานคันนั้นใช่ก็ไปเจอกันหลิวก็ไปร้องเพลงให้อะไรเงี้ยเขาก็จีบเราเลยเห็นเราปิ๊งไม่ใช่คือเขาก็เป็นลูกของเพื่อนพ่อเออเหรอค่ะแต่ก็ยังไม่ได้เคยคุยกันไม่เคยก็เพิ่งไปเจอกันงานแต่งวันนั้นก็ได้คุยกันใช่นะค่ะเขาเรียกผมนี่ขีดเคียงให้เพื่อความรักมันเดินอ่ะเดี๋ยวเราก็เป็นเจ้าแม่สายแดนจริงๆแล้วชอบเต้นมากก็ชอบทั้งร้องทั้งเต้นเหรอค่ะเด็กเต้นไหมก็ปอมปอมเชียร์มาก่อนค่ะปอมปอมเชียร์เป็นเชียร์ลีดเดอร์อะไรอย่างเงี้ยยังจำได้ไหมตอนนี้ยังจำได้ไหมมันนานแล้วสักหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนี่ไอ้มือกองในขับไอ้เนี่ยมึงนี่ดีจังหวะตะลุงเนี่ยน้องเขาจะรู้ไหมตะลุงคืออะไรอ่ะมึงรู้เรื่องไหมเขาจะเต้นเนี่ยเต้นแบบปั๊มๆอ่ะปั๊มเต้นอยู่ตอนเป็นมหาลัยมหาลัยไม่ได้เต้นแล้วค่ะใช่มาร้องเพลงแล้วตอนนั้นใช่เออหลิวเนี่ยร้องเพลงแรกเพลงอะไรจำได้ไหมบุษบาแดนเซอร์ค่ะบุษบาแดนเซอร์เลยของค่ายอะไรนะตอนนั้น YouTube Record YouTube Record เอายกซ้ายเอายกขวาเด้งหน้าเด้งหลังกระดับกระดับเราเคยเช็คไหมเช็คอะไรอะพี่มาเช็คทั้งหมดเลยเช็คหมดเลยก็ดีโอเคอยู่แล้วโอเคอยู่แล้วไม่ต้องเช็คแล้วอันนี้สวยแล้วไม่ต้องเช็คมันดีอยู่แล้วสวยอยู่แล้วเอานี่เดี๋ยวดูแลตัวเองอันนี้สวยขึ้นมากบอกตรงขอบคุณมากค่ะสวยมากตัวอยู่ห้องแต่งตัวนะที่เปิดมาที่พี่มาสวัสดีค่ะพอเปิดประตูเข้าไปปั๊บยกไปเออสวัสดีเข้าไปปั๊บใครวะใช่หรือว่าเองแอบมองเออหรือจริงๆด้วยสวยต้องสวยกว่าเดิมสวยจริงเหรอคะอย่านะยิ่งแท้คนเหนืออยู่นะอย่านะอย่าเข้ามาใกล้เลยเดี๋ยวก็สุดท้ายที่เชียงของหรอกระวังจะกลับบ้านไม่ได้เหมือนพี่เทเออเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วอ่ะดูแลตัวเองอย่างดีสวยขึ้นขอบคุณค่ะสวยขึ้นมากเลยดูไอ้น้องๆรูปอัปเดตเลยตัวนี้โอ้อันนี้เข้าวงการใหม่ๆโอ้จริงๆก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะคะไม่หรอกผมว่าทำแค่จมูกพื้นฐานของคนทางเหนือจะเป็นส่วนใหญ่เป็นคนสวยเยอะๆมากๆเลยก็เลยเป็นหลงสาวเหนืออย่างนี้เหรอโอ้ยปากก็ไม่ได้
ออกกำลังกายด้วยเหรอไปฟิตเนสด้วยเหรอถึงว่ารูปร่างหน้าตาเฟิร์มขึ้นเยอะเลยคือถ้าออกกำลังกายมันทำให้เราดูเด็กลงจริงนะ อันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าหลิวออกแล้วก็มีแต่คนบอกว่าหน้าเด็กลงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะร่วมงานกับลิเดียเพลงอะไรนะเพลงตัวแม่ค่ะสักหน่อยได้ไหมโชว์เลยชอบเข้าวัดเข้าวาไหมตัวหลิวเองเนี่ยชอบค่ะไปทำอะไรส่วนใหญ่ก็ทำบุญไปนั่งกรรมฐานถือศีลอะไรเงี้ยค่ะใช่ดูดวงดูหมอดูดวงอะไรดูไหมโอ้ยดูชอบอ่ะชอบแล้วเชื่อไหมคืออันไหนที่ดีเราก็เชื่ออันไหนที่เขาทักมาไม่ดีเราไม่เชื่อเหรอคือเป็นคนแบบอย่างเงี้ยเลือกเชื่อเฉพาะไอ้ที่ดีๆค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวคนนี้ต้องเชื่อเลยเพราะคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้มากมากเลยหมอช้างครับหมอช้างทศพลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องครับโอ้โหลูกติดตามหมอช้างมานานแล้วครับเอาพี่ก่อนพี่ก่อนเลยเอาอะไรฮะเอาพี่ดูขอดูก่อนอันนี้ดูจากอะไรครับถ้าเป็นพี่มัมเนี่ยเราจะพูดถึงฮวงซุยบนใบหน้าฮวงซุยครับอะไรฮวงซุยไม่ใช่หัวเฮงเหรอหัวเฮงนะครับผมฮวงซุยมาฝังบนหน้าผมนะครับถ้าเป็นผมอาจจะหน้าอย่างผมเนี่ยดูแล้วเป็นไงน้ำหน้าอย่างไม่ได้หน้าหน้าผมครับคือน้ำในฮวงจุ้ยเนี่ยน้ำมันเป็นเรื่องดีก็เลยเรียกว่าน้ำหน้าไม่ได้เป็นการน้ำในหน้านี่นะพี่หมาเพื่อเป็นตัวอย่างของคนที่รวยที่สุดในโง่เฮงเนี่ยใบหน้าเนี่ยมันมีทั้งหมด5ธาตุกันครับน้ำไม้ไฟดินทองแต่ว่าธาตุที่รวยที่สุดคือคนโง่เฮงธาตุดินหน้าธาตุดินเป็นยังไงคะหมอหน้าเหลี่ยมก็เหลือเหมือนดาบไม่ขี้เหล่งไม่รู้อ่ะพี่หมารู้จักคนหน้าเหลี่ยมที่รวยไหมเออใช่ใช่แจ็คมาก็น่าเลี่ยมแจ็คมาคล้ายเลยนะนั่นอันนั้นที่เมืองจีนเนี่ยแจ็คมานี่แจ็คหม่ำเว้ยแจ็คหม่ำอย่างเงี้ยธาตุดินเนี่ยคือคนที่มีความเขาเรียกว่าเท่ากันของใบหน้านะคือมีเหลี่ยมมีโครงหน้าที่ชัดเจนแต่ว่าพี่หม่ำเนี่ยแปลกอย่างนึงคือเป็นผู้ชายที่คิ้วบางจริงค่ะเป็นดกที่อื่นนะครับผมจะดูไหมครับดกโอเคมาดกมาดกตรงนี้ยังเรียกลกนะไม่เรียกดกคือบอกว่าผู้ชายคิ้วบางเนี่ยคือคิ้วหมายถึงชีวิตครอบครัวในวัยเด็กก็จะเป็นแบบชีวิตที่ต้องลำบากต้องต่อสู้อะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้พูดถึงพี่หม่ำคนเดียวนะพูดถึงแบบในศาสตร์ของโอเฮงคือว่าถ้าเราได้แบบเจอผู้ชายที่แบบเขาคิ้วบางมากๆเนี่ยนั่นเราดูได้เลยว่าชีวิตวัยเด็กเนี่ยเขาต้องเป็นคนที่มีการต่อสู้มาจริงๆเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยพี่หม่ำเนี่ยคิ้วควรจะหนากว่านี้นะคุณทำไมเนี่ยเดี๋ยวผมมีเขียนคิ้วไม่ใช่นี่เป็นวิทยาทานเวลาคิ้วมันมีปัญหาเนี่ยอันเนี้ยนะฮะเนี่ยคือหนึ่งคิ้วเนี่ยอันดับแรกก่อนใครจะทำคิ้วนะเดี๋ยวนี้มันมีคิ้ว3มิติ6มิตินะ10แล้วอยู่เนี่ยบางคนแบบทำไปทำมาคิ้วหน้าดูเป็นมิติลี้ลับเลยนะคิ้วแบบน่ากลัวมากแต่สำคัญคือเฮ้ยพี่ทำหน้าเหมือนจะต่อยหมอดูไม่ผมก็ถ้ามันทำให้ดวงผมดีขึ้นหมอเป็นหมอดูหรือหมอเป็นตลกคะก็รอเขาเชิญเร็วๆๆเอาเร็วอยากถามอะไรหมอช้างได้เลยเอาเรื่องราศีก่อนแล้วกันราศีก่อนเอาเรื่องราศีเดี๋ยวขอกระดานหน่อยนะฮะเดี๋ยวนี่นะฮะคืออันในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยนะครับเขาก็จะมีการเวลาดูในหนังอะสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นปุโรหิตได้ไหมฮะปุโรหิตก็จะเป็นเหมือนชาร์ตที่เป็นแบบตารางดวงของเรานะครับซึ่งอย่างน้องหลิวเนี่ยเกิดวันที่อะไรครับวันที่23กุมภาพันธ์23กุมภาพันธ์เนี่ยก็จะตกอยู่ในวันที่ของราศีกุมเป็นราศีแห่งวิทยาศาสตร์นะทุกอย่างในชีวิตเนี่ยคือมีชื่อเสียงได้ไม่เป็นไรแต่เรื่องนึงที่ต้องลึกลับก็คือเรื่องส่วนตัวเรื่องคู่งั้นตะกี้ไม่มีนะคะไม่มีคือมีได้บอกได้แต่ว่าจะแบบมาทำธุรกิจร่วมกันหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังคือราศีพวกนี้ราศีกุมพวกนี้จะเป็นราศีที่ถ้ามีคู่เนี่ยต้องอย่าเปิดเผยนะครับโอ้ห้ามบอกว่ามีแฟนเหรอ
บอกได้แต่ว่าจะเอามาแบบสัมภาษณ์คู่กันอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้พี่หม่ำกับราศีมีไหมเห็นมีคู่ไม่เปิดเผยมั้ยใครเชิญเข้ามาชอบรักกูดูไม่ดีท่านนะครับแล้วเนี่ยราศีกุมเนี่ยนะครับก็คือเป็นราศีที่จริงๆในปีนี้โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังนะพูดถึงครึ่งปีหลังเนี่ยก็เป็นราศีที่จะมีโอกาสมีโชคมากที่สุดนะนะครับติดอันดับเรื่องโชคลาภเงินทองพี่มันมีราศีเขาไหมมีครับราศีสไลด์อำเภอที่อยู่จังหวัดศรีสะเกษครับลัคนาราศีค่ะพี่มัมเอางี้ก่อนมีอะไรที่ไม่ได้มาตั้งแต่ตอนเด็กบ้างจมูกนี่ไม่ได้มานี่หมายถึงว่าคือมาทำไม่ต้องหันมาหาผมนะ อันนี้เจ้าเก่าดั้งเดิมใช่ถูกต้องครับดั้งเดิมเลยนี่ดั้งเดิมดั้งเดิมแน่นอนดั้งแมบด้วยในเชิงโงเฮงเมื่อกี้เราพูดเรื่องคิ้วไปนะครับแต่ว่าจมูกเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากโดยเฉพาะอาชีพนี้นะก็คืออาชีพที่แบบต้องเป็นนักแสดงหรือว่าต้องเจอคนเยอะๆเนี่ยจมูกเนี่ยหมายถึงความสามารถในการหาเงินคือบางคนเนี่ยไปทำจมูกแบบสูงมากอ่ะอันนั้นเนี่ยบางคนอาจจะหาเงินเก่งแต่ว่าเก็บเงินไม่ได้เพราะสิ่งสำคัญที่สุดของจมูกก็คือปีกจมูกคนจะรวยไม่รวยเนี่ยให้ดูที่เนื้อตรงปีกจมูกผมไม่อยากจะกวนพี่นะเอ้ยแต่นี่พี่เป็นวิทยาทานครับอยากให้ดูโง่เฮงคนรวยนะกล้องซูมมาที่เนี่ยนะฮะที่ขอโทษนะปีกให้ดูปีกจมูกเหมือนก็จับเห็นหูหนูใช่ครับเรามาดูตรงปีกก่อนนะครับเนี่ยเนื้อตรงปลายจมูกเขาเนี่ยเยอะมากเห็นไหมคือแบบเนี่ยเห็นไหมเป็นคนที่มีเนื้อแบบไม่เหมือนเห็นอุ้งนุ้นแล้วเหมือนเห็นเถาะนะครับตรงปีกจมูกเดียวกันมหาเศรษฐีเท่านั้นนะถึงจะมีจมูกแบบนี้นะดังนั้นเนี่ยใครที่ไปทำจมูกแล้วไปดันจมูกขึ้นสูงๆหรือบางคนเนี่ยเฮ้ยไปตัดปีกจมูกคือบางคนแบบเป็นแฟชั่นชอบไปตัดปีกจมูกเนี่ยอันนี้ต้องระวังแต่จมูกนังหลิวเนี่ยคือหนึ่งถ้าจะทำจมูกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าปัจจัยแรกคือให้ดูพื้นที่ตรงโหนกแก้มก่อนบางคนหน้าแบบตอบมากแล้วพอไปทำจมูกปุ๊บอ่ะมันเหมือนต้องปีนเขาคือมันจะทำให้เหมือนกับทุกอย่างมีอุปสรรคมากขึ้นแล้วก็มีปัญหาความรักหลายคนนะทำจมูกเสร็จปุ๊บเลิกกับแฟนก็มีเพราะคือถ้าทำสูงจนเกินไปคนทำจมูกสูงได้เนี่ยต้องมีภูเขาเอาอีกแล้วมาอีกแล้วไม่ได้เป็นวิทยาทานต้องมีภูเขาลูกนี่อย่างพี่หม่ำเนี่ยนี่ภูเขาเหรอครับเนี่ยถ้าพี่หม่ำอยากจะเสริมจมูกนะอันนี้พูดเผื่อไว้เผื่อไว้กลับแล้วอยากจะแบบนะครับเนี่ยเนี่ยผมเกลียดมากเลยเกลียดอะไรฮะถ้ามึงเสริมจมูกคนไหนมึงไม่ต้องเข้าบ้านกูเลยนะเนี่ยฮะเมียเคยพูดเลยเราได้โอกาสที่ไม่ต้องเข้าบ้านแล้วนะอะไรนะติดต่อหมอเทพกูเลยวะตัวนั้นโพลิคลินิกติดต่อแล้วกูเสริมดังไม่ให้เข้าบ้านเลยโอ้ยขอบคุณมากคุณมากหมอโอ้ยตายแล้วเราก็เลิมเนื้อตายโอ้ยโคตรไอเดียเลยหมอช้างเฮ้ยมาบ่อยๆดีมากอันนี้คือหลักการคือว่าถ้าเราเป็นคนที่มีพื้นที่บนโหนกแก้มเราก็สามารถที่จะทำสูงขึ้นมาได้แต่ว่าถ้าบางคนเนี่ยโหนกแก้มต่ำหรือว่าไม่มีเนื้อตรงโหนกแก้มเลยเนี่ยอันเนี้ยทำไปแล้วบางทีมันมีปัญหานะอันนี้ก็ต้องฝากไว้นะครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือว่าเรื่องของศัลยกรรมเนี่ยจริงๆมันก็เป็นการเหมือนเปลี่ยนในเชิงของภายนอกค่ะแต่สุดท้ายอ่ะมันก็ต้องเริ่มต้นจากภายในข้างในของเราก็ระวังนะบางคนเสริมด้วยตัวนั้นเมียมันก็ไปเสริมเหมือนกันเสริมอะไรฮะดึงนะดึงนู่นดึงนี่ฮะดึงนู่นดึงให้แต่งให้ตึงดึงหน้าดึงนี่ดึงนี่ตอนนี้มีขนหน้าอกแล้วดึงขึ้นมาเนี่ยผมทำทุกอย่างทำยันฮีอ่ะกระลันใช่กระลันต้องกระลันใช่ครับนะครับดังนั้นเนี่ยคือหลักสำคัญเนี่ยวันนี้จมูกโอเคแล้วนะครับอายุตอนนี้นะครับวัยตอนนี้อยู่ที่คิ้วคือแต่ละคนเนี่ยในวัยที่แตกต่างกันเนี่ยโงเฮงมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วจะเป็นพวกแบบวัยรุ่นอย่างน้องๆที่วัยเรียนเนี่ยอันนี้ก็จะอยู่ตรงบริเวณหน้าผากพอ30ไปแล้วเนี่ยก็จะลงมาที่คิ้วเหรอที่คิ้วจนถึง50นะครับถึงถ้าเกิดน้องๆเดี๋ยวน้องไม่ได้เธอหรอมันนี่ยืนง่ายกว่าถ้าน้องเนี่ยงงเห็นควรจะเป็นยังไงครับท่านใสหรือหูดอะไรมันลูกอาจารย์เด๋อป่ะเนี่ยไม่ใช่นะชื่ออะไรครับเนี่ยน้องอะไรครับน้ำผึ้งค่ะน้องน้ำผึ้งน้ำผึ้งเหรอโอ้โหท่าทาง
ท่าทางกำลังใหญ่มากเอาโงเฮงเลยเนี่ยโงเฮงเลยอายุ19เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในช่วงบริเวณหน้าผากนะเนี่ยใครที่อยู่ในวัยเรียนเนี่ยคือหน้าผากเนี่ยหมายถึงความคิดสร้างสรรค์คนเราสังเกตแบบคิดอะไรไม่ออกบางทีก็แบบมือไก่หน้าผากนะครับแต่ว่าวัยรุ่นเนี่ยจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าอยู่ในช่วงแบบเป็นสิวอะไรเงี้ยแล้วบางคนเนี่ยชอบไปบีบสิวตรงหน้าผากแล้วหน้าผากพอมันเป็นรอยอ๋อมันจะไม่ดีใช่ไหมคะไม่ดีฮะคือยิ่งการมีริ้วรอยหรือว่ามีแผลเป็นบนหน้าผากได้เยอะอ่ะมันก็ส่งผลทำให้มีอุปสรรคในช่วงต้นวัยเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอย่าบีบนะอย่าบีบอันที่สองก็คือคิ้วนะครับคือต้องบอกว่าอันนี้คิ้วหรือเทปบันสายไฟเนี่ยคิ้ว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 ว่าทีมงานไปตั้งคณะตลกดีกว่าหมอช้างไปคิ้วเนี่ยหลังๆมันเป็นแฟชั่นนะผู้หญิงก็คิ้วเข้มเยอะแต่ในตำราโอเฮงเขาบอกว่าผู้หญิงที่คิ้วเข้มมากๆจะหาสามีไม่ได้เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วแหละครับกับการดูราศีครั้งนี้ช่วงหน้าตั้งใจฟังให้ดีว่าหมอช้างจะมีคำแนะนำอย่างไรกับเรื่องนี้สักครู่เดียวกลับมาเช็คดวงกันต่อกับนักโหราศาสตร์ชื่อดังครับหมอช้างที่เล่นเอาน้องๆถึงกับสะดุ้งเลยทีเดียวงานนี้จะต้องแก้อย่างไรเนี่ยไปฟังกันเลยครับหลังๆมันเป็นแฟชั่นนะผู้หญิงก็คิ้วเข้มเยอะแต่ในตำราโอเฮงเขาบอกว่าผู้หญิงที่คิ้วเข้มมากๆจะหาสามีไม่ได้ไปลบเลยนะถ้างั้นเป็นลบกลับไปโกนบัญชีเลย คิ้วที่เข้มมากเนี่ยนะครับต้องบอกว่าหนึ่งคือถ้าเป็นผู้หญิงนะมันหมายถึงความกล้าแสดงออกอย่างเงี้ยเขาเป็นอาชีพนักแสดงศิลปินเนี่ยเขาต้องเจอคนเยอะเนี่ยพวกนี้เขาคิ้วเข้มได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดงานของเราเนี่ยบางวันไม่ได้เจอคนเลยเจอแต่จอคอมพิวเตอร์อย่างนี้เนี่ย มันก็ทำให้มีประเด็นเรื่องคู่ครอง อันนี้ก็ต้องดูว่าเราเรียนจบไปแล้วลักษณะต้องบางลงและความสูงของคิ้วนี่ก็สำคัญเพราะว่าจริงๆลักษณะของคิ้วที่ดีเนี่ยเมื่อเราวัดจากหางคิ้วแล้วเนี่ยอันนี้เราเขียนมาสั้นไปนิดนึงคือมันควรจะคลุมกับบริเวณคลุมกับตาใช่ไหมหางตานิดนึงนะครับแล้วก็คิ้วเนี่ยก็ควรจะสูงกว่าใบหูตอนนี้มันเหมือนเสมอหูอยู่อ๋อเหรอพูดถึงคิ้วนะแต่จริงๆเนี่ยคิ้วมันควรจะวัดกันใหญ่เลยวัดกันใหญ่เขาบอกว่าคนที่คิ้วสูงกว่าใบหูก็คือคนที่มีวาสนาบางทีมันเป็นที่อายุไงพอเราอายุไปเยอะๆอ่ะทุกอย่างมันก็จะหย่อนคล้อยลงมามันอาจจะส่งผลทำให้แผงบริเวณหางคิ้วหรือตรงเนี้ยต่ำกว่าใบหูได้งั้นต้องเขียนแก้ไขอะไรไม่ให้อยากลงอ่ะถ้ามันกันให้ขึ้นไปนิดนึงเพื่อให้มันมีเนื้อที่ตรงเปลือกตาเยอะขึ้นแล้วก็คิ้วโค้งเข้ามาถึงตรงนี้นะครับแล้วให้มันสูงกว่าระดับหูหน่อยเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นโงเฮงที่ดีครับแล้วตรงไฝตรงนี้ต้องเอาออกไหมคะถ้าไฝที่มันแบบถ้ามันเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยแนะนำแต่ถ้ามันเป็นสีดำๆอะไรเงี้ยนะในโงเฮงก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรโอเคก่อนที่จะแก้ไขหน้าตาแก้ไขเรื่องอาหารก่อนนะเราต้องลดลงน้ำผึ้งนะโอเคนะจ๊ะโอ้โหจ้าขอบคุณครับเช็คคืนเช็คให้เช็คให้ไปแค่นี้เองตอนง่ายๆเองใช่อย่างผมไม่ต้องไปทำอะไรนะอย่างนี้โอเคแล้วนะทำใจฮะทำใจแค่เข้ามาอ้าวแล้วก็มีหนังสือการไหว้พระมาฝากด้วยหลังๆเนี่ยคนเนี่ยชอบไปไหว้พระที่ฮ่องกงมาเก๊าเยอะหลายคนเนี่ยพี่หม่ำนี่ก็ไปมาเก๊าบ่อยนะไปบ่อยครับแต่ไปอยู่วัดเดียวคือวัดดวงชอบจะเป็นไอ้ตู้สล็อตอ่ะตู้ติ๊งผมเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์การท่องเที่ยวมาเก๊าก็คือจะทำเรื่องวัดที่อยู่ที่นั่นทั้งมาเก๊าแล้วก็ฮ่องกงสำหรับใครที่แบบบางทีไปแล้วก็ไปเองไม่เป็นบางทีไปหาข้อมูลตามนู่นตามนี่เนี่ยแต่ละที่ก็เขียนไม่เหมือนกันบางที่ก็บอกสมมติอย่างวัดแชกงลูกเคยไปไหมวัดกังหันเนี่ยนะครับคนไทยก็ชอบไปแล้วก็ไปหมุนกังหันหมุนผิดหมุนถูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเห็นบางคณะไปบางทีก็ไหว้กันไม่ถูกคือไปวัดกังหันแต่ว่าไปสวดบทพระพิฆเนศอย่างเงี้ยซึ่งเขาไม่มีพระพิฆเนศอยู่ข้างในไม่มีอยู่แล้วไม่มีคือก็มีหนังสือมาฝากให้โอเคมาหนังสือมาฝั่งนี้ขอบคุณมากญาติมอบให้แล้วก็มีวอแหวนยักษ์อยู่ที่หมอจะเติมอะไรเข้าไปดีฮะนะครับเข้าไปด้วยตัวรอเรือดีรอเรือเลยฮะโอเครอเรือโอเครวยรวยรวยเรือมี2คนรวยรวยรวยผมไม่มี
ีของฝากจากอันนี้ให้ทั้งพี่หม่ำแล้วก็ให้ทั้งน้องหลิวด้วยนะครับก็เป็นปีเสี้ยนะครับปีเสี้ยปีเสี้ยปีเสี้ยเป็นวัตถุมงคลที่เขาบอกว่าไม่มีทวารกินอย่างเดียวแล้วไม่ถ่ายเออเหรอเคยบูชาอ้าวนี่จะดวงกินอะไรนี่ไม่เหมาะสำหรับคนท้องผูกนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็พกไว้เรื่องโชคลาภหรือว่าใครที่แบบเกิดในปีชงก็สามารถติดตัวได้โอเคนะถ้าใครอยากจะได้หนังสืออันนี้มีจำหน่ายไหมหรือยังไงจะตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปไหว้พระนะครับนี่ก็เห็นบอกว่าอะไรนะเห็นไปไหว้พระกับคุณอ้ําพัชรภาด้วยเหรอไปก็จริงๆก็ไปหลายคนหลายคนไปเอสุภชัยด้วยนี่ฮะอ๋อสวัสดีค่ะการชาไม่อยากจะเชื่อว่ารีทองเลเนี่ยมีปลาพยูนนะครับขึ้นมาเกิดตื้นขึ้นมาเกิดราศีที่ต้องระวังจะมีเรื่องมีปัญหามีเรื่องจุกจิกมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเดี๋ยวรอติดตามยังไงอาจารย์ชิจิกเดี๋ยวมาเฉลยแน่นอนอันนี้เป็นเจ้าแม่ราศีที่จะมาไหว้ในชิจิกลุงดีเดี๋ยวรอรุ้นเดี๋ยวรอคำตอบกันครับพี่ดวงรวยมากในปีนี้แต่ไม่กลัวแต่มันรวยเพราะว่าเก็บเงินค่าถ่ายรูปแอบแฝงมากระทัวแล้วแล้วรูปที่ถ่ายเนี่ยคุณอ้ําจะเอาไปปริ้นติดจานแล้วมาขายพวกเราต่อด้วยเอ้าคนไทยเราทั้งหมดเนี่ยอยากรู้ว่าครึ่งปีหลังเป็นไงคือต้องบอกว่าก็จะมีคนที่แบบดวงเริ่มดีขึ้นนะฮะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเอาเป็นราศีที่แบบเด่นๆกันแล้วกันนะครับก็จะมีอยู่4คนนะฮะคนแรกเนี่ยนะครับก็คือคนที่เกิดในราศีมีนนะครับเป็นราศีแห่งความก้าวหน้านะครับใครที่คิดและตั้งใจแล้วเนี่ยแล้วต้นปีมันไม่ได้ทําสักทีเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเป็นจังหวะของคุณแล้วนะครับอีก1คนจะเป็นราศีที่โชคดีเรื่องความรักนะครับก็คือราศีพฤษภนะครับพฤษภเนี่ยก็เป็นราศีที่มีโอกาสสละโสดหรือบางคนถ้ามีอยู่แล้วแล้วมันได้ผู้ชายที่มันไม่ดีเนี่ยนะครับก็จะได้ผู้ชายที่ผู้ชี้มาทางผมเหมือนที่ไม่ใช่ผมทำไมผู้ชายที่ไม่ดีก็มันจะไปปราศาสตร์ไปข้างนอกนู่นหันมาหาผมเรื่อยอะไรที่มันอัปมงคลหันมานี่หน่อยใครที่ได้ผู้ชายที่มันไม่ดีเนี่ยนะครับก็เหมือนกับสิ่งที่มันไม่ดีก็จะออกจากชีวิตเราไปเราก็จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีกว่านะครับหรือคู่ที่หมายถึงคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญานะพฤษภเนี่ยเป็นราศีที่เรื่องความรักลงตัวมากนะครับอีกหนึ่งราศีที่ดวงดีขึ้นก็คือราศีกรกฎนะครับกรกฎเนี่ยเป็นราศีแห่งการลงทุนเริ่มต้นใหม่เป็นราศีแห่งการมีลูกมีบุตรเนี่ยนะใครที่แบบเกิดราศีนี้นะครับอยากจะมีลูกมีโอกาสแน่นอนนะครับแต่ถ้าหากคุณยังไม่มีแฟนคุณอย่าข้ามสเต็ปนะคือต้องดูวัยของเราด้วยแล้วก็ราศีที่ดวงดีที่สุดนะครับในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็คือผู้ที่เกิดในราศีพิจิกพิจิกเนี่ยนะครับก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับใครที่เกิดในราศีนี้เนี่ยอยากจะเริ่มอะไรใหม่อยากจะทำงานเปิดร้านทำธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ดีมากนะครับราศีไหนที่ระวังสุขภาพจริงๆสุขภาพเนี่ยทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองนะครับแต่ว่าคนที่เราจะเตือนมากเป็นพิเศษคือราศีเมถุนนะครับเพราะว่าคือผมมิถุนาเมถุนป่ะวันที่อะไรฮะ24มิถุนาที่หม่ำเสพเฉยมั้งเสพไปถึงเสพเมถุนเสพทั้งเสพเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ไม่เสพแล้วครับเมถุนเนี่ยเป็นราศีต้องระวังสุขภาพใช่ผมสุขภาพไม่ค่อยดีเพราะเป็นราศีที่พระราหูเข้าเมถุนนะฮะอันนี้ก็ต้องเตือนครับแต่ว่าราหูมันก็มีทั้งบวกและลบนะมันหมายถึงเรื่องของความก้าวหน้าชื่อเสียงงานทางด้านต่างประเทศอันนี้โกอินเตอร์นะเดี๋ยวจะได้โกอินเตอร์ผมเพิ่งไปเล่นหนังเวียงจันทร์มาเมื่อเร็วๆนี้จริงเหรอครับผมคือว่าโกต่างประเทศแล้วชื่อหนังเรื่องฮักมายอมมาแยมคือรักนิดๆหน่อยๆรักกระปิบกระปอยอะไรพวกนี้จะแปลเป็นไทยโอ้โหนี่โกยฮะพระราหูเข้าแล้วโกอินเตอร์โกอินเตอร์เลยแต่จริงๆแล้วมีคนมาติดต่อผมไปเล่นหลายครั้งนะหนังจีนหนังอะไรเนี่ยหนังเกาหลีทำไมไม่รับฮะผมไม่อยากห่างไกลเมียมากเท่าไหร่ของผมไม่มีลาของผมไม่มีลาหูอมจันทร์มีแต่เมียผมอมผมอย่างเดียวครับผมอมตังครับอมคุยไอ้คุยใครที่อยากติดตามอาจารย์ก็ติดตามได้ที่ไหนครับอาจารย์ครับสำหรับผลงานละครกับผลงานเพลงนะครับก็ยังไม่มีนะครับเขาบอกที่ไม่มีก่อนอาจารย์ตลกเออนะครับก็ไปติดตามในโซเชียลแล้วใน Facebook นะครับ master.chang หรือว่า IG หมอช้างนะครับหรือตอนนี้ก็มี YouTube นะเพิ่งทำนะก็เป็นหมอช้าง TV ก็จะเป็นเรื่องดวงอย่างเดียวเลยใครที่ชื่นชอบก็ไปติดตามกันได้ครับโอเคครับขอบคุณทั้งน้องหลิวแล้วก็คุณทั้งหมอช้างด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณครับตอนจากน้องหลิวมีเพลงมาฝากอีกเพลงอันนี้หลิวโคเวอร์เขาค่ะเพลงกำลังดังเลยชื่อเพลงว่าชอบแบบนี้แต่ว่าพิเศษก็คือหลิวแต่งแร็ปเหนือเข้าไปคุณน้ำเตยเหรอใช่ไหมใช่น้ำเตยคุณน้ำเตยจะแสดงบินอะไรอ่ะใช
โอ้นี่ดังมากเลยคนนี้ดังมากมากเลยยกให้คุณหลิวเลยชอบแบบนี้นะขอบคุณหมอจางมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับร้องได้ช่วยกันร้องนะคะน่ารักมากเวลาที่ทีมมันช่างสดใสโลกถึงใบกลายเป็นสีชมเธอยิ้มมาใจมันสั่นยังไงไม่รู้ทุกอย่างกลายเป็นสีชมพูทันใดเธอโอ้เธอรู้ไหมใจฉันไหววันเวลาที่ได้ใกล้กันหัวใจฉันแทบจะวายตอนที่เธอสบตาฉันก็แทบจะบ้าตายรู้ไหมฉันจะข้างผมคือโต๊ะสนุกครับจะเชิญคุณกระป๋องทองพับมาก็คงไม่ใช่ครับจะเชิญคุณตั๊กบุญบุญมาก็ไม่เชิงนะครับเพราะเป็นโต๊ะสนุกเกอร์ครับคุณต๋องสิทชัยครับน้องๆเกิดกันทันไหมไม่ทันนะอันนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ย18ตอนที่คุณต๋องสิทธิ์ชอยเป็นแชมป์เยาวชนอายุเท่าไหร่ตอนนั้นแชมป์โลกสมัครเล่นครั้งแรกก็อายุ18ครับ18เหมือนกันเท่านี้เลยเท่าประเทศออสเตรเลียครับโอ้ที่ออสเตรเลียด้วยที่อันนี้18เท่ากันเลยตอนนั้นมีใครมั่งเพื่อนร่วมรุ่นตอนนั้นโอ้รุ่นผมก็มายุคเอ็กตี้ก็สตีฟเดวิสครับสตีฟเดวิสแล้วก็มีจิมไม่ไหวจอห์นพารอดจอห์นพารอดอเล็กซิกินส์ก่อนหน้านั้นอีกก่อนหน้านั้นอีกแต่ก็ได้ปะทะฝีมือมาแล้วมาแล้วนะตอนนั้นเราถือว่าเรายังเด็กยังวัยรุ่นอยู่นะเพิ่งจะเทิร์นโปรใหม่ๆแล้วเจออเล็กซิกินส์ครับกลัวเขาไหมตอนนั้นตื่นเต้นครับตื่นเต้นกับกองเชียร์เขาเพราะกองเชียร์เขาเยอะมากถือว่าเป็นนักสนุกเกอร์หน้าใหม่ใช่ซึ่งตอนนั้นวงการสนุกเกอร์ที่เมืองไทยบูมมากพ่อแม่ก็ต้องไปตามลูกในโต๊ะสนุกตามพี่หม่ำด้วยเปล่าเมียผมมันหักคิวเลยมึงสิกลับบ้านนี่เฮ้ย
ตอนที่ชอบสนุกครั้งแรกเนี่ยใครเป็นคนชี้แนะให้แทงหรือว่าเรานึกอยากจะชอบไม่มีใครชี้แนะเลยครับเพราะว่าคุณแม่เปิดกิจการโต๊ะสนุกอยู่แล้วตอนนั้นณตอนนั้นแล้วก็ด้วยโซนแล้วก็โซนด้วยวัยกินนอนกับโต๊ะพี่แล้วก็เดินผ่านทุกวันก็แทงอยู่ประมาณเริ่มต้นตั้งแต่9ขวบครับ9ขวบเลยแล้วก็ไปจริงจังตอนอายุ13 13นี่คือเริ่มมีคนมาสอนเริ่มเล่นเยอะมากชั่วโมงขึ้นไม่มีคนสอนครับก็เก่งขึ้นเล็กทีละหน่อยครับพอบวกกับพรสวรรค์เราด้วยครับผมในยุคนั้นแล้วมาเป็นอาชีพจริงตอนอายุ15มั้ยพอเข้าเซนจอนเรียนโรงเรียนเซนจอนได้ประมาณ3เดือนแล้วก็ไปเทอมด้วยทำอะไรก็เลยไปเดินสายเล่นเดินสายแทงเดินสายแบบเล่นกับคนโน้นคนนี้เดิมพันเดิมพันกันตอนนั้นเราถือว่าเราเก่งไหมล่ะไม่รู้เราไม่รู้ไปเล่นก็ไม่รู้จักใครเพราะเราตัวอายุแค่13กว่าไปเล่นกับมือหนึ่งนั่นเนี่ยเขาจังหวัดนั้นน่ะใช่พื้นที่จังหวัดนั้นน่ะครับในเดือนหนึ่งขออนุญาตสรุปก็คือเดือนหนึ่งผมหาเงินได้ประมาณ500,000กว่าบาทกับ3,000บาทในช่วงเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็จากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็พูดตรงๆยังไม่ได้กลับไปเรียนต่อเลยครับยาวมาเลยถึงมาพูดกับพี่ถึงวันนี้ก็ไม่เรียนเลยแล้วก็เริ่มมีนักศึกษารัตนสุบรรณครับก็ส่งเห็นแววส่งไปแข่งในระดับประเทศก่อนระดับเยาวชนก่อนก็ครั้งแรกก็แพ้ในรอบชิงก็ยังไม่ประสบความสำเร็จจนผู้ใหญ่เขาเล็งเห็นว่าเด็กคนนี้มีแววก็เลยส่งไปอังกฤษไปเรียนที่อังกฤษเลยครับแล้วก็อยู่ได้กี่ปีอ่ะอยู่2ปีกว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าได้ยังได้คนแนะนำไม่ดีกลับมาก็ยังมารุ่มๆนอนแล้วก็ไปได้แชมป์เอเชียตอนกลับมาตอนแชมป์เอเชียไปเป็นแชมป์เอเชียเลยครับแชมป์เสร็จปุ๊บก็ต้องไปแชมป์โลกสมัครเล่นสมัครเล่นแล้วได้มั้ยได้ครับได้ได้สมัครเล่นเลยได้ปี1988ตอนอายุ18ปีเต็มแล้วก็ไปเทิร์นโปรตอน1989ทีนี้ก็เริ่มจะเข้าฝักแล้วเริ่มซ้อมหลักเริ่มเป็นจริงเป็นจังแล้วจริงเป็นจังแล้วครับผมณวันนี้ที่เมืองไทยคุณต๋องครับคิดว่าใครที่สุดแล้วณตอนนี้ก็น่าจะเป็นเทพชยาอุ่นหนูนะฮะเทศยาอุ่นหนูครับแล้วก็นพพลแสงคำหมูด้วยมันมี 3-4 คนที่ว่าใกล้เคียงกันมากรางวัลสูงสุดของสนุกเกอร์เนี่ยเท่าไหร่คุณต๋องก็น่าจะเป็นชิงแชมป์โลกครับปีที่ผ่านมาก็น่าอยู่แต่ประมาณ23-24ล้านครับแล้วเงินมันจะเพิ่มทุกปีนะพี่เพิ่มทุกปีเพราะแชร์แมนของเวิร์ดสนุกเขาตั้งเป้าว่าจะให้สนุกเกอร์เนี่ยถึง1 million pound คือประมาณ40กว่าล้านบาท40ล้านบาทก็คือพูดง่ายๆเราพยายามทำทุกวิถีทางให้อัปเกรดเท่ากับพวกเทนนิสหรือกอล์ฟซึ่งมันค่อนข้างยากแต่เราก็ไปในทิศทางนั้นเป็นกีฬากลุ่มน้อยไหมต้องถามอย่างนั้นไหมก็อย่างที่บอกเพราะว่ามันยังไม่ผ่านพรบการพนันสักทีจริงๆกีฬาประเภทนี้ก็สร้างคนหนึ่งก็มีผมมีเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาแต่ว่าสร้างทั้งซีเกมเอเชียนเกมอาจจะเข้าโอลิมปิกอินในไม่ช้าก็ได้แต่วิงวอนครับแบบนั้นมาถึงวันนี้ต้องกวาดไม่กี่ถ้วยแล้วกวาดไม่กี่ถ้วยเอาแบบประมาณแล้วกันนะพี่มาเอาถ้วยมาดิน่าจะมี30กว่าถ้วยสามสิบถ้วยครับอันนี้เอามาประมาณนึงนะครับครับเอามาคุณต๋องเริ่มจากอันนี้คืออะไรอันนี้ได้ที่เมืองไทยนี่เองนะครับรายการ Crosser Thailand Open ถือก็เป็นครั้งแรกที่ว่าทำให้ภูมิคนไทยได้ภูมิใจเพราะว่าเล่นในเมืองไทยค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าทุกคนใช่คาดหวังนี่คาดหวังเยอะคาดหวังเยอะนะต้องชนะผมได้2ปีติดแต่นี่ก็เป็น1ในถ้วยนั้นครับนะครับส่วนถ้วยพวกนี้ก็จะเป็นถ้วยในประเทศจะให้ดูว่าถ้วยแตกต่างอันนี้เล่นได้ที่ฮ่องกงฮะยูโรเมียนี่คือที่คือถ้วยแชมป์ทั้งนั้นเลยนะครับแชมป์คือที่1เลยนะจ้ะวันนี้ก็ได้ปลายปีที่แล้วเองจะเห็นว่าบีตงไทยก็เล่นได้แชมป์ประเทศไทยกับประเทศแชมป์นะครับที่จริงแล้วมีหลายใบนะมา30 40ใบได้ครับ40ใบได้โดยประมาณครับ40ใบได้อ่ะมาถึงตอนนี้แล้วไม่ได้เห็นฝีมือต๋องมานานเหมือนกันแล้วแม่ได้ดูคุณต๋องสิทธิ์ชอยโชว์ฝีมือสดๆกลางรายการแบบนี้ถือว่าไม่ง่ายเลยนะครับเนี่ยรับรองว่างานนี้นี่สนุกแน่นอนครับตอนนี้ก็ต๋องสิทธิ์ชอยก็ได้ลงอย่างนี้โต๊ะสนุกได้ถอดเสื้อเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็หยิบคิวขึ้นมาที่จอแดงไปที่จอขาวไปที่แดงนะครับโอ้โหอันนี้ตีย้อนหลังมานะครับดูนะครับว่าคุณต๋องจะแทงลูกไหนแต่ถ้าผมเดาไม่ผิดน่าจะเป็นหลุมกลางฝั่งผมนะครับเพราะว่าของต๋องนี่เคยแทงหลุมกลางถือว่าเป็นหลุมกลางที่ยอดเยี่ยมมากฟังเสียงที่คุณต๋องแทงนะครับบล็อกบล็อกเห็นไหมครับเขาเป็นคนที่ชอบกล่องมากบล็อกโอ้ตูดคุณต๋องก็สวยดีเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นเบสิกนะครับนี่โอ้น่าจะน้ำเงินนะครับน้ำเงินเสร็จแล้วก็น่าจะเป็นแดงฝั่ง
ซ้ายของเขานะครับนี่ผมเดาไม่ผิดนะครับให้เป็นหลุมฝั่งนี้นะครับตอนนี้ก็จ่อไปที่แดงหลุมฝั่งมุมฝั่งโน้นนะครับน่าจะกินดำ follow fasting ออกมาน้ำหนักกำลังดีมากครับผมว่าน่าจะถอยหลังหรือไม่ก็ follow ตามนะครับ follow ตามนะครับ fasting 2ชิ้นครับชิ้นเสียไปนิดนึงไซส์ก้อยนะครับอันนี้แม่ภาคได้ดีด้วยนะน่าจะเป็นหลุมกลางอีกทีนะครับโบ๊ะครับไม่มีพลาดครับสกิดแดงออกมาอีกนะครับคนนี้นะครับคุณต๋องนี่ไม่ค่อยธรรมดานะครับฉายาเขาสมัยก่อนเขาให้ฉายาว่าคุณต๋องนี่ก้มเป็นลงแต่ตอนที่ผมแทงนั้นเขาให้ฉายาผมเหมือนกันครับว่าคุณหม่ำนี่ก้มเป็นครับคนละไม้คนละไม้คนละไม้นะครับตอนนี้ผมก็จะแทงตบสกูถอยหลังเพื่อที่จะมากินดำนะครับมันแรงไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็มีทางแก้ไขนะครับตอนนี้คุณนำจะเช็ดดำเลยนะครับเช็ดปาดคอไก่บางๆครับขาวพี่ขาวขาวแต่สวยมากสวยมากผมต้องบอกว่าในทศวรรษที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้เป็นรองใครเหมือนกันแต่พวกช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้แทงแล้วแทงแต่กับเมียสองคนครับที่ว่าครับอันนี้ปกติแล้วซ้อมทุกวันไหมครับคุณต๋องมีช่วงนี้พักพักฤดูกาลแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าจะเริ่มซ้อมหนักไม่ช่วงพักก็ไม่ซ้อมสักเฟรมสองเฟรมในบ้านอ๋อซ้อมครับซ้อมใช่ไหมแต่ถ้าซ้อมหนักๆจริงๆล่ะกี่เฟรมวันนึงกี่ชั่วโมงก็วันละ12ชั่วโมง12ชั่วโมงเลยสมัยนี้ก็ประมาณเหลือ8 6ถึง8ครับผมวิ่งด้วยพี่ออกกำลังกายมันได้ซ้อมอย่างเดียวไปวิ่งแล้วไปออกกำลังกายทำอย่างอื่นด้วยก็เลยทำให้แบบไม่อยากเครียดแต่เฉพาะบนโต๊ะอย่างเดียวเลยครับครับเห็นบอกว่ามีมักกี้ไว้คุณบอลครับคุณบอลครับเอาแล้วสิครับคุณบอลเดินถือนวมมาแบบนี้เนี่ยต้องมีเรื่องอะไรฮ่าฮ่าแน่นอนแบบนี้คุณต๋องจะรับมือยังไงช่วงหน้ามาลุ้นกันมาสนุกกันต่อกับตำนานนักสอยขิวต๋องสิทธิ์ชอยที่กำลังงานเข้าแล้วครับจากเหตุการณ์สุดหินที่ทีมงานเตรียมมาให้ไปดูกันครับว่าเขาจะเอาตัวรอดได้ไหมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณต๋องค่ะไม่ใช่คุณต๋องอยู่นู่นครับให้แทงหรือให้ต่อยมวยคะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ค่ะคือมารายการนี้ทั้งทีไหนๆจะแทงกับพิธีกรแล้วครับผมเดี๋ยวจะให้แข่งเป็นศึกชิงดำดีกว่าง่ายๆเลยลูกต่อลูกกันเลยครับครับผมแต่ผมใส่นวมใส่นวมครับแล้วผมอ่ะเราต่อยเขาเราไม่ต้องใส่ว่าอย่านะคะนี่นี่อีมักกี้เขาเอาดำตั้งไปสิผมมาไปสิโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้โหเฉียด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 เดี๋ยวนะเอาเปียกเขาเกินไปเราแทงมือเดียวเลยเอามือเดียวสู้มือวางเฮ้ยเบ้นโอ้ยถ้าแทนไม่ลงนะเขาไม่เรียกต๋องนะเขาเรียกตุ้ยไอ้จากวันนั้นถึงวันนี้แล้วกี่ปีแล้วตองที่เล่นสนุกมาเนี่ยก็เป็นมืออาชีพน่าจะประมาณ29หรือ30ปีครับ30ปีอย่างน้อยอย่างน้อยนะอย่างน้อยนะคุณตองก็แต่งงแต่งงานแล้วนะครับพี่ลูกกี่คนแล้วเนี่ยคนเดียวครับลูกคนเดียวนะผู้ชายผู้ชายครับกี่ขวบแล้ว9ขวบ9ขวบแล้วนะโอเคโอเคกีฬาที่ไม่ใช่สนุกอย่างอื่นตองชอบมั้ยเตะบอลตีแบดชอบไหมเล่นมาก่อนนะเล่นมาก่อนสนุกนี่เป็นกีฬาสุดท้ายที่ผมแตะเลยในร่มนะแล้วกลับไปเล่นอีกไหมไอ้พวกฟุตบอลพวกนี้ก็ยังเล่นอยู่ฮะยังมีเตะมีแบบออกกำลังกายฟอร์มแล้วเวลาเล่นฟุตบอลแล้วเชียร์ทีมไหน
ก็ล่าสุดก็ดีใจลิเวอร์พูลฮะลิเวอร์พูลในวอลวอลกับโลนก็เชียร์เข้ามาเพราะว่าเพื่อนที่อยู่จะเป็นแฟนคลับFC ที่นั่นครับครับครับห้ามเชียร์ทีมอื่นอืมโอ้เหรอครับผมเหมือนกันผมเชียร์ทีมจังหวัดผมยโสธร FC เหมือนกันเพราะผมเป็นประธานนะครับครับอ่ะเด็กๆรุ่นหลังที่อาจจะยังไม่ได้เคยเห็นคุณต๋องลองกดเข้าไป YouTube ดูประวัติเก่าๆของคุณต๋องได้นะกดไปที่ไหนนะก็กดไปก็พิมพ์ชื่อผมเลยพิมพ์ชื่อเลยนะครับชื่อเลยหรือว่าต๋องสรุปก็แฟนเพจก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องขออนุญาตมีของที่ระลึกให้พี่หม่ำนิดนึงโอ้เตรียมมาให้เป็นชีวประวัติผมนะครับพี่ขออนุญาตนะครับโทษนะครับพี่ต๋องฮะพี่ต๋องสิทธิ์ฉ่อยนี่เป็นสิทธิ์นโย่งนภูมิหรือนนงฮะพ่อคุณพ่อเออเนี่ยตะลึงกับพ่อด้วยนะก็เตะปากกันด้วยพ่อเขาชื่อฉ่อยไม่รู้เหรออันนี้มีขายด้วยไหมขายหมดไปแล้วพี่หมดไปแล้วนะทำเวอร์ชั่น2ครับเล่มเท่าไหร่เนี่ย700ครับโอ้โห700ก็ไปตังค์ไปซื้อข้าวไม่ดีกว่าได้เกือบกระสอบแล้วนั่นน่ะโอเคถ้าใครอยากรู้เรื่องของสนุกเกอร์เนี่ยก็ต้องอ่านเล่มนี้แหละของคุณต๋องนี่แหละปรมาจารย์กูรูของคนไทยเราสุดยอดในตำนานอีกคนหนึ่งครับขอบคุณคุณต๋องชื่อจอยหรือคุณรัชพลผู้อบอ้อมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับซุปเปอร์มัมครับต้องลาไปก่อนเจอกันวันอังคาร15:00 น.ช่องเวิร์กพอยต์กดหมายเลข23เจอกับผมได้ทุกวันอังคารครับแต่คุณต๋องไม่ได้มานะครับอังคารหน้าสวัสดีครับคานหน้ากรี๊ดดังๆไปกับไอดอลลูกทุ่งยุคใหม่เจ้าของเพลงกว่า100ล้านวิวเต้ยอภิวัตรและยุ่งยิ่งกนกนันที่มาพร้อมวงดนตรีที่รอที่สุดอะไรอะไรอะไรและกวนที่สุดมือเบสคนบ้านเดียวกันกับพี่หม่ำเลยเจสโซ่เหรอบ้าเชียงรายเมื่อก่อนยุ่งยิ่งอยู่ไหนใครมวยขยันพูดได้เลยเหมือนจะมีเสน่ห์นะมีเสน่ห์นะจะมีเสน่ห์มีเสน่ห์คำพูดเขาอ่ะถ้าลูกสาวไม่แต่งงานนะกูก็ไม่ให้มึงหรอกพบกับความแซ่บของอินดี้ลูกอีสานสุดเซ็กซี่เนสกาแฟสีนครที่จะทำให้หนุ่มๆนอนฝันดีมีแต่เธอคนเดียวสั่งอะไรอีกไหมก็มีค่ะสั่งอะไรอีกอยู่ตามแขนก็ไหนผมมันไม่โป้เหรอมันไม่โป้หรอกค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนเซ็กซี่มันก็เลยดูโป้แฟนเฟือนไม่ว่าสั่งเงี้ยก็ไม่มีแฟนก็เลยสั่งได้ใช่ก็อยากมีแต่ว่าไม่มีโอ้มันไม่ยากหรอกข้างหลังนี่มาต้อนรับตำนานลูกทุ่งจากแดน101เอกราชสุวรรณภูมิกับเรื่องราวเฉียดตายที่เขาเจอมากับตัวเองเปล่าใจหาไอ้เห็นบอกว่าเคยเกิดเสียชีวิตกับอุบัติเหตุรถยนต์น่ะผมช่วงกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งสร้างชื่อเสียงก็มีงานคืนนึง 2-3 งานโอ้ก็ต้องขับรถวิ่งกับงานครับพี่ขับเองเลยเหรอขับเองเอาไม่มีคนขับคุณให้ผมขับเองมาตลอดเลยพี่ก็ฝนตกฝนตกถนนลื่นครับพี่มีรถกระบะตัดหน้าก็เบรกแล้วมันถลายลื่นไปชนเสาไฟฟ้าเหลือเพียงกลิ่นหอมติดมอนให้พี่กอดดู